Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายน2024 Series แข็งแกร่งจากภายในล้มได้ลุกให้เป็นวันที่2พิมพ์เขียวชีวิตที่ถูกต้องในบทที่5 6และ7ของพระธรรมมัทธิวพระเยซูทรงสอนไว้อย่างชัดเจนอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนและถ้อยคำนั้นยังคงท้าทายเราในทุกวันนี้ในตลอด3บทนี้พระเยซูทรงประทานพิมพ์เขียวแห่งชีวิตเพื่อเราจะสามารถสร้างชีวิตของเราให้ถูกต้องได้คำเทศนาบนภูเขาเต็มไปด้วยหลักการและเหตุผลที่จะช่วยให้เราสร้างชีวิตที่แข็งแกร่งแต่ยืดหยุ่นได้พระเยซูสอนเราให้จงชื่นชมยินดีเมื่อเราถูกข่มเหงจงส่องสว่างในความมืดมิดจงปฏิเสธที่จะดำเนินชีวิตตามกฎแห่งการแก้แค้นจงปลดเปลื้องความขมขื่นต่อเพื่อนบ้านจงรักศัตรูของเราและจงช่วยเหลือผู้ที่ต้องการขาดแคลนแม้ไม่มีใครมองเห็นจงให้พระเจ้าที่หนึ่งในชีวิตอย่าดำเนินชีวิตด้วยความกังวลจงยืนหยัดในการเผชิญหน้ากับการล่อลวงอย่าตัดสินผู้อื่นและให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราลองจินตนาการดูว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไรหากเราดำเนินชีวิตตามหลักการเหล่านี้หากเราสร้างชีวิตของเราตามพิมพ์เขียวนี้จะตั้งอยู่บนรากฐานที่ถูกต้องเราก็จะมั่นใจในหนทางของชีวิตความเชื่อของเราจะไม่สั่นคลอนไม่ว่าจะมีพายุใดพัดโหมกระหน่ำเข้ามาหากเราสร้างชีวิตขึ้นบนศิลาเราก็จะไม่ผิดหวังหรือท้อแท้แต่เราจะก้าวไปเหมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านของเขาบนศิลาอันมั่นคงบุคคลที่โดดเด่นและส่องสว่างในความมืดมิดคือผู้ที่มีอุปนิสัยมั่นคงแน่วแน่และทุกสิ่งที่พระเยซูทรงสอนจะช่วยให้เราเติบโตขึ้นและเสริมสร้างอุปนิสัยของเราในฐานะคริสเตียนอย่างต่อเนื่องวันนี้อุปนิสัยของเราเป็นอย่างไรบ้างเรากำลังยอมให้พระเจ้าผู้ทรงเป็นช่างฝีมือปั้นชีวิตของเราขึ้นอยู่หรือเปล่าเมื่อเราประยุกต์ใช้สิ่งที่เราได้ยินอุปนิสัยของเราจะถูกปั้นขึ้นเพื่อเตรียมเราให้พร้อมสำหรับชีวิตที่ทรหดอดทนได้แม้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากหลายคนอาจแสวงหาการสำแดงที่สดใหม่แต่ลองถามตัวเองเสียก่อนในวันนี้ว่าเราได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่เราในครั้งล่าสุดแล้วหรือยังให้เราเป็นคนที่มีความเชื่อที่แข็งแกร่งผ่านทุกความท้าทายและมีหัวใจที่ถ่อมและอ่อนโยนเต็มใจที่จะได้รับการปั้นแต่งด้วยพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามัทธิว5ข้อ1ถึง12เมื่อทอดพระเนตรเห็นฝูงชนพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์จึงสอนพวกเขาว่าคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่หิวกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาจะตีเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ครั้งล่าสุดเมื่อใดคำเทศนาบนภูเขาเรื่องใดที่พระเจ้าอยากจะสร้างเราขึ้นตามพิมพ์เขียวของพระองค์ในวันนี้
ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประทานพิมพ์เขียวแห่งชีวิตคือหลักการและคำสอนแห่งพระวจนะของพระองค์เองเราขอบพระคุณพระเยซูผู้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้การมองเห็นเพื่อเราจะเรียนแบบชีวิตของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้เปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวันเมื่อเรายอมให้พระเจ้าทำงานและสร้างเราขึ้นใหม่ปั้นชีวิตของเราขึ้นตามฝีพระหัตถ์และนามพระทัยของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน